มาต่ออีกที่หนึ่งข่าวนะครับต้องบอกว่าคำนี้เนี่ยใช้ได้เสมอเลยนะครับว่าความงามกับผู้หญิงเนี่ยเป็นของคู่กันเหมือนอย่างนางเอกสาวคนนี้ครับน้องแต้วนัทพรนั่นเองครับหลายคนก็ยกให้เธอเนี่ยเป็นนางเอกหน้าหวานนะครับที่มีความสวยหยาดเยิ้มตามแบบฉบับของผู้หญิงไทยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเมื่อเหล่าบรรดานางเอกเข้าล้างเมคอัพออกจนหมดแล้วก็ย่อมจะมีทั้งคนที่รอดแล้วคนที่ร่วงสาวแต้วเองเนี่ยก็หนีไม่พ้นถูกวิจารณ์เรื่องหน้าสดเหมือนกันนะครับเมื่อครั้งไปเล่นสกีที่ญี่ปุ่นกับหวานใจอย่างคุณต้นอาจซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ภาพใบหน้าสดไร้เครื่องสำอางก็ทำให้เห็นความแบบอาจจะมีความหมองคล้ำใต้ตานิดหน่อยแล้วก็มีความรอยกระที่ใบหน้าก็ไม่รู้ว่าแบบนี้เนี่ยจะแอบขัดแย้งกับธุรกิจอาหารเสริมบำรุงผิวที่เจ้าตัวเนี่ยนั่งแท่นบริหารด้วยหรือเปล่านะครับแล้วแบบนี้จะซีเรียสกับคำวิจารณ์บ้างไหมเดี๋ยวไปฟังทั้งหมดนี้จากเจ้าตัวกันเลยครับเราไม่รู้จะซีเรียสทำไมอ่ะเราก็เฉยๆเพราะมันก็เป็นก็มีแต่ว่าคือด้วยความที่เวลาไปเที่ยวอะค่ะเต้าก็ไม่ค่อยแต่งหน้าอะไรเยอะเพราะรู้สึกว่าเราอยากแบบพักผ่อนไม่อยากแบบว่าต้องมาแต่งหน้าถ่ายรูปอะไรมากมายเลยก็มั่นใจนะก็เดินได้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเค เราก็ดูแลในส่วนที่เราคิดว่าเราทำได้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าก็ต้องบอกว่าการทำงานเราก็ต้องใช้ผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เวลาทำงานเราก็แต่งหน้าด้วยก็ไม่ได้ไปตอบโต้อะไรก็ฟังเฉยๆก็ดูถ้ามันแบบคือก็ดีก็หมายถึงว่าถ้าแบบมันเกินเยียวยาแล้วก็ช่วยเตือนนิดนึงก็ดีค่ะอ๋อคือแต่ว่าผิวแต่ก็โอเคนะคะซูมได้ในฐานะผู้บริหารแหละเป็นไงบ้างเจ้าบทบาทนี้กับนักธุรกิจก็ยังต้องเรียนรู้ไปอีกค่ะเพราะก็เพิ่งเริ่มต้นมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังน่าจะต้องมีคือทุกอย่างทำมันก็อาจจะต้องมีปัญหาไม่ว่าจะเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ยังต้องคอยดีลกับปัญหาถ้ามันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต่อยอดไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีคิดบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แบบสรุปว่าจะเป็นอะไรใช่สอนอะไรเราบ้างเรื่องการทำธุรกิจมันก็สอนว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะว่าคืออย่างการที่จะแบบคือด้วยความที่ตอนแรกกระแสมันแบบว่าโอ้โหดีมากๆตอนนี้ก็ยังดีอยู่แล้วแต่ว่าการที่ทำให้มันแบบอยู่ในตลาดไปเรื่อยๆมันยากเดี๋ยวนะภาพที่แต้วไปเล่นสกีนั้นอะถ้าเทียบกับภาพตอนเราไปเที่ยวอะนั่นคือภาพที่ดีที่สุดเลยอะถูกไม่อยากจะให้เอาภาพที่เต้าเมื่อกี้มาเทียบกับหน้าเราตอนนี้ที่แต่งเต็มนี่ไม่สวยตรงไหนอะอยากรู้ว่าคนที่มีการพิมพ์ว่าในโซเชียลหรือคนที่กล่นว่าเรื่องเนี้ยใต้ตาเขาเป็นยังไงหรอถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมอยากจะรู้มากว่าคนบนโลกนี้มีใครที่ใต้ตาไม่คล้ำถูกป่ะและอีกอย่างหนึ่งเขาทำงานหนักขนาดนี้พักผ่อนก็น้อยได้เท่านี้คือสวยมากเอาจริงนะแต้วอย่าไปแคร์เราสวยในแบบของเราเราลุกซึ่งสวยมากอยู่แล้วด้วยนะแล้วถ้าเกิดสังเกตนะเวลาที่พี่แต้วเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็หน้าเปลือยทีไรนะจะมีดราม่าเนี่ยทุกครั้งเลยซึ่งแบบเราว่าเขาเข้าใจได้แล้วแหละอยากถามคนที่ดราม่าเรื่องเนี้ยสั้นๆเลยนะไม่เหนื่อยหรอจริงจริงหรือคำพูดว่าสวยหรอเออสวยหรอเราอ่านข่าวนี้เรายังเหนื่อยเลยถูกข้าม